การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่ Astronomy Insight และแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่จัตุรัสวิทยาศาสตร์อปวช.เชียงใหม่ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่27มีนาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวถึงการเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าการเปิดจัตุรัสวิทยาศาสตร์อปวช.แห่งใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศในการเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศในชื่อจัตุรัสวิทยาศาสตร์อปวช.เชียงใหม่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการเข้ามาตั้งแหล่งเรียนรู้อยู่ในพื้นที่ของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการกระจายโอกาสด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่วงกว้างมากขึ้นครับก็ในส่วนของอปวช.นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับที่เห็นความสำคัญของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้เรามาจัดเป็นจัตุรัสวิทยาศาสตร์ขึ้นที่สดร.ที่แอสโทรพาร์คเชียงใหม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจัตุรัสวิทยาศาสตร์ที่แอสโทรพาร์คเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่นำวิทยาศาสตร์ให้เข้าใกล้ถึงเด็กๆก็ใกล้ถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นด้านดร.สรัญโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการดาราศาสตร์ตั้งแต่กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาในปีนี้สดร.เตรียมเปิดนิทรรศการดาราศาสตร์ส่วนใหม่ในชื่อ Astronomy Insight ซึ่งมีแนวคิดต่อยอดจากนิทรรศการชุดเดิมที่จะแสดงอยู่นำเสนอองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์เชิงลึกมากขึ้นรวมถึงหลักการและวิธีการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมสนุกกับการเรียนรู้และมองเห็นภาพการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ประโยชน์ของการศึกษาดาราศาสตร์และการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น27มีนาคม2564นะครับก็จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ2โซนนะครับด้วยกันนะครับก็คือโซนที่ทางสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติรับผิดชอบอยู่นะครับก็คือ Astronomy Insight นะครับภายในส่วนที่เป็น Astronomy Insight นะฮะเดิมเรามีโซนแรกก่อนนะฮะเมื่อปีที่แล้วที่เปิดนะครับในส่วนที่เป็น Astronomy Insight เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโซนที่เป็นเรื่องของแสงนะฮะแล้วก็การมองเห็นทั้งหลายแหล่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเลนส์นะฮะ Liquid Mirror นะฮะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของความเร็วเสียงนะฮะแล้วก็มีเรื่องของหลุมดำมีเรื่องของรังสีอินฟราเรดนะครับมีเรื่องของนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆสำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์อปวช.เชียงใหม่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนด้านอาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรียนรู้ทักษะสู่อาชีพแห่งใหม่ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายสำหรับในช่วงเปิดตัวจัตุรัสวิทยาศาสตร์อปวช.เชียงใหม่เปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการฟรีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564นี้เปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook NSM Science Square @เชียงใหม่